จำนะครับเบื้องต้นก็คือเราต้องท่องจำ130 131 132นะครับแล้วก็ไปที่ปัจจัยอยู่หน้า54นะครับตรงนั้นต้องจำปัจจัยได้นะครับหน้า134คือข้อ134นะครับปัจจัยตรงนั้นจำนะครับไปลองดูสักนิดตรวจแบบกันสักหน่อยเริ่มที่148นะครับกินกินนั้นเป็นชื่อของสามที่นั้นประกอบด้วยปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งการกำหนดเรื่องของการสามและกิริยาสามที่ต่างกันคือนั้นแบ่งเป็นสองตอนคือนั้นสามอย่างหนึ่งกิริยาสามอย่างหนึ่งกิจทั้งสองอย่างนี้ล้วนมีธาตุเป็นที่ตั้งทั้งสิ้นนามะกิจกิจที่เป็นนามก็ดีเป็นคุณนามก็ดีเรียกว่านามะกิจนามะกิจนี้จัดเป็นสารนามีปัจจัยเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าสามนี้เป็นสารนามนั้นเพื่อจะให้มีเรื่องความแตกกันสาธารณสัพที่นั้นได้สำเร็จมาแต่รูปที่ขอชื่อสาธารณะนั้นแบ่งเป็นเจ็ดคือกัตถุสาธารณะกรรมสาธารณะภาวะสาธารณะการณะสาธารณะปัจจานะสาธารณะอาปาทานะสาธารณะอาทิการณะสาธารณะรูปที่ขอแห่งสาธารณะจัดเป็นสามคือกัตถุรูปกรรมรูปภาวะรูปกัตถุสาธารณะนามใดเป็นชื่อของผู้ทำคือผู้ประกอบกิริยานั้นเป็นต้นว่าคุมาคารุผู้ใดซึ่งว่าทายาโคผู้ให้โอวาทโคผู้กล่าวสอนสาวกโคผู้ฟังสำนั้นชื่อกัตถุสาธารณะกัตถุสาธารณะนักขาดไปเราบัญญัติให้แปลว่าผู้ท่าลงในอาคือตัดสินแล้วแปลว่าผู้โดยปกติกรรมสาธารณะผู้ทำตามเช่นสิ่งใดสัพพิเป็นชื่อของสิ่งนั้นเป็นต้นว่าปิโยเป็นที่รักโสเป็นใจเป็นที่ยินดีก็ดีสัมที่เป็นเจ้าของสิ่งของที่เขาทำเป็นต้นว่ากินจังกรรมันเขาพึงทำตาหนังสิ่งของมันเขาพึงให้มีก็มีนั้นเป็นต้นก็ดีชื่อว่ากรรมสาธารณะกรรมสาธารณะที่เป็นกัตถุรูปแปลว่าเป็นที่ที่เป็นกรรมรูปแปลว่าเป็นที่อันเขาภาวะสาธารณะสัพพกิริยาคือความทำของผู้ทำเป็นต้นว่ากามานังความไปฐานังความยืนนิสัญจาความนั่งสายานังความนอนชื่อว่าภาวะสาธารณะเป็นภาวะรูปอย่างเดียวแปลว่าความก็ได้การก็ได้การณสาธารณะผู้ทำตามด้วยสิ่งใดสัพที่เป็นชื่อของสิ่งนั้นเป็นต้นว่าปัญญาทางบ้านถูกเป็นเครื่องผูกมีเชือกและโซ่เป็นต้นป่าหาทางบ้านถูกเป็นเครื่องป่าหามีดาบและเงาเป็นต้นวิสันนังทางว่าถูกเป็นเครื่องใจมีเด็กมาและสาวันเป็นต้นชื่อว่าการณสาธารณะการณสาธารณะที่เป็นการถูกรูปแปลว่าเป็นเครื่องก็ได้แปลว่าเป็นเหตุก็ได้ที่เป็นกรรมรูปแปลว่าเป็นเครื่องอันเขาก็ได้เป็นเหตุอันเขาก็ได้สัมปทานะสาธารณะผู้ทำทำให้แก่ผู้ใดหรือแก่สิ่งใดสัตว์ที่เป็นชื่อของผู้นั้นของสิ่งนั้นเป็นต้นว่าสัมปทานังวัตถุเป็นที่มอบให้ชื่อว่าสัมปทานะสาธารณะสัมปทานะสาธารณะที่เป็นกัตถุรูปแปลว่าเป็นที่ที่เป็นกรรมรูปแปลว่าเป็นที่อันเต่าอาปาทานะสาธารณะผู้ทำทำไปต่างจากสิ่งใดสัตว์ที่เป็นชื่อของสิ่งนั้นเป็นต้นว่าปะพัสสาโรเดชะของแห่งรัศมีกายเทวีว่าดาจำพวกหนึ่งปะพัสโวเกิดก่อนนี้ครับออกซึ่งเป็นแดนเกิดก่อนของแม่น้ำเป็นต้นปีโมเดนวยักษ์ชื่ออาปาทานะสาธานะอัปปาทานะสาธานะเป็นกัตถุรูปอย่างเดียวแปลว่าเป็นแดนอธิการานะสาธานะผู้นำนำในที่ใดสัตว์ที่เป็นชื่อของที่นั้นเป็นต้นว่าฐานังที่ตั้งที่ยืนอาสานังที่นั่งสายานังที่นอนชื่อว่าอธิการานะสาธานะอธิการานะสาธานะที่เป็นกัตถุรูปแปลว่าเป็นที่ที่เป็นกรรมรูปแปลว่าเป็นที่อันเขาไปที่หน้า123นะครับรูปวิข้อแห่งสาธารณะรูปวิข้อแห่งสาธารณะจะเป็นสามตามวาจงทั้งสามที่กล่าวแล้วในอากายานั้นรูปวิข้อแห่งสาธารณะใดเป็นกัตถุวาจงก็ดีเป็นเหตุกัตถุวาจงก็ดีสาธารณะนั้นเป็นกัตถุรูปรูปวิข้อแห่งสาธารณะใดเป็นกรรมวาจงหรือเหตุกรรมวาจงสาธารณะนั้นเป็นกรรมรูปรูปวิข้อแห่งสาธารณะใดเป็นภาวะวาจงสาธารณะนั้นเป็นภาวะรูปปัจจัยนามกิจปัจจัยสังขารประกอบกับนามกิจนั้นมีสี่ตัวจะเป็นสามพวกคือกิตาปัจจัยสำหรับประกอบกับสัพที่เป็นกัตถุรูปอย่างเดียวกิตาปัจจัยสำหรับประกอบกับสัพที่เป็นกรรมรูปและภาวะรูปกิตากิจจาปัจจัยสำหรับประกอบกับสัพแม้นั้นสามเหล่ากิตาปัจจัยอย่างนี้กับวิมีนาวุตุรูปกิจจาปัจจัยอย่างนี้ขานายะกิตากิจจาปัจจัยอย่างนี้อาอินาตะเป็นยงโยจำให้แม่นนะครับปัจจัย3พวกนี้นะครับกิตาปัจจัยอย่างนี้กามินีนาวุตุ
ากปัจจัยกาหนายะกีตากิจจากปัจจัยกาอีนาตาเวติตรงยุบตรงให้ได้จำปัจจัยได้แล้วอันนี้มาดูว่ามีความเป็นสกิล